ใช้มือบดเลยโอ้โหแข็งแรงอ่ะแข็งแรงเราก็จะได้ผงกาแฟประมาณนี้ครับโอเคคือไฟมาแบบไม่เปลี่ยนแปลงก็ตอนนี้นะครับเราก็จะได้อุณหภูมิก็จะทำให้กาแฟเนี่ยดันน้ำผ่านถ้วยกาแฟขึ้นมาจากพื้นมาผ่านอยู่ในคัพหม้อนี้ครับเราก็จะได้กาแฟละมุนครับสวัสดีครับผู้กองก้อยวันนี้ผมจะมาขออนุญาตแนะนำเรื่องการชงกาแฟโดยใช้กาหมอคัพพอร์ตอันนี้ก็คือเป็นกาของเบเลติรุ่นบิก้านะครับครับผมอันนี้เป็นกาแบบ3คัพครับการชงกาแฟเนี่ยก็มีหลายแบบแล้วก็เมล็ดกาแฟก็จะมีหลายแบบเหมือนกันเมล็ดกาแฟที่เราใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีขั้วกลางขั้วเข้มประมาณนี้นะครับครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะสั่งซื้อเมล็ดกาแฟเนี่ยเป็นเมล็ดมาอันนี้ใช้เป็นเมล็ดใช่ไหมอันนี้เป็นแบบเมล็ดนะครับอันนี้เราจะใช้โอ้นี่กาแฟแบบขั้วกลางอ๋อเป็นเม็ดคั่วมาเรียบร้อยแล้วเป็นเมล็ดคั่วมาเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ขั้นตอนการทำให้เป็นย่อยลงอีกหน่อยนึงครับโอ้นี่ในส่วนวันนี้เนี่ยผมจะใช้เมล็ดกาแฟแบบคั่วกลางในการชงแบบมอคคาพอร์ตครับครับผมเราก็มาดูกันครับอุปกรณ์ของการชงก็คือกามิกาครับมีเครื่องบดกาแฟอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องบดอันนี้เขาเรียกเครื่องบดกาแฟครับยี่ห้อเปอร์โยยี่ห้อรถยนต์เนี่ยฮะยี่ห้อเดียวกับรถยนต์เนี่ยแหละเขาเรียกว่ารุ่นคลาสสิกคลาสสิกฮะเป็นรุ่นลูกระเบิดเอากาแฟใส่ไปในนี้ในนี้จะได้ประมาณนี้นะใช่ครับอันนี้ทำทั้งหมดนี่ก็จะได้กี่แก้วประมาณกี่แก้วประมาณ1กาก็คือประมาณ3ครับ3แก้วครับ3แก้วครับผมส่วนคือเตาอันนี้ผมเลือกใช้เตาน้ำมันโดยใช้เป็นเตาทหารของอเมริกันครับเตาก็คือเป็นรุ่น M1942 ปี1945ครับครับอันนี้เป็นเตาวินเทจแล้วครับค่อนข้างหายากนิดหายากมันคลาสสิกมากๆก็คือน้ำมันที่เราใช้ก็คือเป็นเบนซินขาวเบนซินขาวใช้กับสำหรับตะเกียงเตาน้ำมันอะไรประมาณนี้ครับต้มน้ำไว้ส่วนหนึ่งต้มน้ำไว้ก่อนต้มน้ำให้ได้อุณหภูมิอุณหภูมิน้ำเดือดเลยนะครับเราก็ไม่เลือกบดกาแฟครับอ๋อเมื่อกี้ใช้มือบดเลยโอ้โหแข็งแรงอ่ะแข็งแรงพวกของก็แข็งแรงตอนนี้เรามีผู้ที่จะนั่งรอชิมอยู่เดี๋ยวจะให้ผู้กองอ้วนช่วยชิมให้ด้วยมันมีไหมที่แบบใช้เครื่องปั่นนะมีครับแต่ไม่คลาสสิกใช่ครับอ๋อนี่อยู่กลางป่าใช้นี่เลยโอ้เจ๋วเจ๋วเราก็จะได้ผงกาแฟประมาณนี้ครับโอเคโอเคเจ๋วครับให้ความหอมระดับหนึ่งเลยครับหอมหอมด้วยกาหมอคัพพอร์ตเนี่ยก็จะมี3ส่วนก็คือส่วนด้านที่เติมน้ำก็คืออันนี้เดี๋ยวเราเติมน้ำจากที่เราต้มแล้วนี่นะน้ำที่เราต้มแล้วใส่ลงไปครับอันนี้ก็คือเป็นถ้วยครับกาแฟที่เราใส่กาแฟที่เราบดเมื่อกี้ที่เราบดเมื่อกี้โอเคฮะอันส่วนบนก็คือสมมุติว่าเราต้มได้อุณหภูมิน้ำแล้วเนี่ยเขาก็จะดันน้ำขึ้นผ่านหลอดมาอ้าวเดี๋ยวก็จะเห็นขั้นตอนต่อไปก็จะเห็นนะครับอันนี้เหมาะสำหรับเราไปเข้าแคมป์ตั้งแคมป์ใช่ครับเช้าขึ้นมาก็อากาศดีๆก็มานั่งทำกับมือแล้วก็โอ้โหนี่ได้บรรยากาศรสชาติด้วยครับโอ้เวลาไปเที่ยวเขาใหญ่เจ้าเลยโอเคครับเราก็เติมน้ำร้อนโอเคครับเติมน้ำร้อนลงไปในนี้น้ำร้อนนี่ก็เป็นน้ำร้อนธรรมดาก็ได้หรือเราจะใส่ชาอ่อนๆ อะไรพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับลงไปเสร็จแล้วก็วางขั้นตอนนี้เตารุ่นนี้เป็นเตาที่แบบเวลาใช้มันจะต้องเผาหัวนิดนึงเพื่อให้มันได้อุณหภูมิเพราะว่าถ้าทอดเจนยังไม่ร้อนไฟมันจะแดงประมาณนี้ครับครับมันจะเป็นควันถ้าได้อุณหภูมิปุ๊บไฟมันจะออกเป็นสีเขียวครับครับมันก็จะให้ค่าความร้อนที่ดีขึ้นเปลวไฟนี้จะเป็นเปลวไฟที่สม่ำเสมอใช่ครับจะทำให้รสชาติของกาแฟเรานี่
ออกมาแบบไม่เปลี่ยนแปลงอ๋อการทำงานก็คือความร้อนจะผ่านใช่ครับแล้วมาดูขั้นตอนที่ว่าเวลากาแฟเขาเดือดโอเคครับกาแฟเขาเดือดก็คือเดี๋ยวจะอยู่ประมาณนึงครับต้องรอขั้นตอนนี้ก็ประมาณรอให้น้ำเดือดเนาะใช่ประมาณ 2-3 นาทีครับครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้อุณหภูมิน้ำก็จะทำให้กาแฟนะดันน้ำผ่านถ้วยกาแฟขึ้นมาจากคิ้วมาผ่านอยู่ในคัพหม้อนี้ครับเราก็จะได้กาแฟนี่แหละครับคือไฮไลท์เนาะไฮไลท์ของการชงกาแฟแบบนี้ก็คือหอมละมุนหอมตอนนี้น้ำกาแฟที่เดือดก็จะขึ้นมาแล้วก็ผ่านแล้วลงไปข้างล่างอีกทีนึงใช่ไหมไม่ลงนะครับก็คือเนี่ยนะนี่ก็คือได้กาแฟมาแล้วครับโอเคได้กาแฟมาแล้วใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเนาะประมาณ3นาทีกว่าก็จะเดือดอย่างนี้โอเคโอ้โหค่ะสวยมากเลยอันนี้เราก็สามารถที่จะเสิร์ฟได้เลยใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นกาแฟสดโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำตาลใส่เขาขึ้นเลยโอ้โหดูกลิ่นหอมกลิ่นเขาออกหอมความร้อนนี่ก็ยังเดือดต่ออยู่โอเคอ๋อแจกเลยครับแจกเลยวิธีกินก็คือแต่ต้องรอให้มันเขาเย็นลงหน่อยนึงนะหอมไหมหอมไหมหอมมากต้องมีส่วนผสมพวกน้ำตาลพวกคาเฟอีนเลยเพียวๆอย่างนี้เหมาะกับการไปเดินป่าแล้วก็เช้าๆขึ้นมาก็ปึ๊บแก้แห้งหอมมากครับอร่อยทุกอย่างครับเพียงอย่างเดียวร้อนครับมันสุดยอดครับมันจะเป็นผมว่าผมแต่ผมมีเสน่ห์นะครับแล้วว่ามันสดชื่นครับผมครับสดชื่นมากก็อยากให้ทุกคนลองดูนะครับครับเพื่อสุขภาพนะครับครับไม่ต้องมีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยโอเคก็แปลวิดีโอสุดยอดครับผมติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ